โดยปกติทั่วไปแล้วการเป็นคนธรรมดาทั่วไปคือการแข่งกันแย่งชิงสิ่งต่างๆที่เหมือนกันกับคนอื่นๆส่วนใหญ่คนธรรมดาทั่วไปจะแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงงานที่ธรรมดาทั่วไปที่ได้รับการปรับขึ้นเงินที่ไม่สอดคล้องกับอัตราเงินเฟ้อและพยายามหาซื้อสิ่งของแสดงฐานะทางสังคมไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหญ่รถคันใหม่มือถือรุ่นล่าสุดการเป็นคนในกลุ่มค่าเฉลี่ยนั้นดูปลอดภัยเพราะไม่มีอะไรเสี่ยงหรือมีอะไรท้าทายมากนักซึ่งพวกเขาอาจจะใช้ชีวิตไปวันๆโดยไม่ได้ทำอะไรที่มีความหมายหรือน่าจดจำแต่ถ้าเรากล้าเปลี่ยนแปลงนิสัยบางอย่างและเปลี่ยนความคิดในการใช้ชีวิตสักเล็กน้อยเราก็จะสามารถก้าวขึ้นสู่กลุ่มคนที่ประสบความสำเร็จได้ดังคำที่คุณทิมเฟอร์ริสเคยพูดไว้ว่าการมีเป้าหมายที่ใหญ่กว่าเท่ากับการเข้าร่วมการแข่งขันที่มีคู่แข่งน้อยลงสวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้กลับมาพบกับผมนิววิลาชัยกันอีกครั้งนะครับกับพอดแคสต์ในตอนนี้ที่เราจะคุยกันเรื่อง6เทคนิคที่ทำให้เราสามารถแซงหรือนำคนอีก 99% แต่ไม่มีใครเคยบอกเรานะครับเรามาเริ่มกันที่เทคนิคที่1กันนะครับเทคนิคแรกมีชื่อว่าความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในการก้าวไปข้างหน้าคือการเริ่มต้นเรื่องเล็กๆน้อยๆก่อนการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่ๆด้วยจุดเริ่มต้นเล็กๆไม่ได้แปลว่าเราต้องตั้งความหวังไว้ต่ำก็ได้ครับแต่เป็นการเริ่มต้นอย่างง่ายๆทีละน้อยทีละน้อยเพื่อที่จะสร้างโมเมนตัมและความมั่นใจให้กับตัวเองเมื่อเรามีความฝันหรือเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ชัยชนะเพียงเล็กๆน้อยๆจึงเปรียบเสมือนเชื้อไฟที่จุดชนวนให้เราก้าวต่อไปครับเพราะคนส่วนใหญ่มักจะคิดแบบขาวดำไปเลยคือการที่เราต้องทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบ 100% หรือไม่ทำเลยความคิดแบบนี้ทำให้เราลังเลและไม่ยอมเริ่มต้นครับคนประสบความสำเร็จส่วนใหญ่มักถ่อมตนมากพอที่จะเริ่มต้นเล็กๆน้อยๆก่อนแต่ยังคงไว้ซึ่งความทะเยอทะยานพอที่จะคิดใหญ่อย่างเช่นคำที่กล่าวไว้ว่าการเดินทาง 1,900 เริ่มต้นด้วยก้าวแรกเสมอครับแม้แต่นักวิ่งมาราธอนก็เริ่มต้นด้วยการวิ่งเพียงก้าวเดียวและอีกข้อคิดหนึ่งสำหรับหัวข้อนี้นะครับคือนิสัยต้องได้รับการสร้างขึ้นมาก่อนที่จะสามารถปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ดังนั้นเราจึงควรเริ่มต้นนิสัยเล็กๆน้อยๆที่สามารถทำได้เป็นประจำก่อนจากนั้นค่อยพัฒนาและปรับปรุงต่อไปครับผมคิดว่าข้อความนี้สะท้อนให้เห็นความจริงที่ว่าคนส่วนใหญ่มักตั้งเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่เกินไปจนทำให้รู้สึกท้อแท้และไม่อยากเริ่มต้นแต่ถ้าเราเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆแล้วค่อยๆพัฒนาไปทีละขั้นเราก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้มากกว่าดังนั้นถ้าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตอย่าลืมนะครับที่จะเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆน้อยๆและอย่ากลัวที่จะล้มเหลวเริ่มต้นวันนี้ได้เลยครับแล้วเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนมาต่อกันที่เทคนิคที่2นะครับเทคนิคที่2คือคนส่วนใหญ่ไม่ควบคุมแรงเสียดทานในชีวิตครับแรงเสียดทานในที่นี้คือความแตกต่างระหว่างก้อนหินที่กลิ้งลงเนินหรืออยู่ที่เดิมครับถ้าเป็นการเปรียบเทียบนะครับซึ่งนั่นก็เหมือนกับชีวิตของเราแรงเสียดทานในชีวิตของเราคือสิ่งที่ทำให้เราบรรลุเป้าหมายหรือไม่บรรลุเป้าหมายเช่นถ้าเราอยากสร้างนิสัยที่ดีเราต้องลดแรงเสียดทานลงครับถ้าเราอยากเลิกนิสัยที่ไม่ดีเราต้องเพิ่มแรงเสียดทานมากขึ้นครับตัวอย่างสำหรับการสร้างนิสัยที่ดีที่ต้องลดแรงเสียดทานลงเช่น 1. ถ้าเราอยากออกกำลังกายเพื่อดูแลสุขภาพตัวเองให้หาฟิตเนสที่สามารถเดินไปได้หรือใกล้บ้านที่สุดครับหรือ 2. ถ้าเราอยากอ่านหนังสือการวางหนังสือไว้ข้างเตียงทำให้เราสามารถเริ่มที่จะหยิบมาอ่านได้ง่ายขึ้นครับและ 3.การเตรียมอุปกรณ์หรือชุดออกกำลังกายของเราในตอนกลางคืนเพื่อที่เช้ามาจะได้ไม่ต้องเสียเวลาในการหาของเหล่านั้นหลักการลดแรงเสียดทานคือทำให้นิสัยดีนั้นเป็นค่าเริ่มต้นครับและสำหรับการเลิกนิสัยที่ไม่ดีให้เราเพิ่มแรงเสียดทานเข้าไปครับเช่นถ้าเราต้องการลดละเลิกการใช้โทรศัพท์ในบางเวลาให้เราหาที่ซ่อนหรือที่วางโทรศัพท์ที่ทำให้เราหยิบลำบากมากขึ้นครับ 2. บริจาคให้กับพรรคการเมืองที่เราไม่ชอบครับเมื่อเราไม่ได้ออกกำลังกายหรือ 3 ครับถอดปลั๊กทีวีของเราออกจากห้องเลยครับในกรณีที่เราต้องการได้เวลาคืนมาการเพิ่มแรงเสียดทานทำให้นิสัยไม่ดีทำได้ยากขึ้นหรือลดโอกาสการเกิดขึ้นของกิจกรรมหรือสิ่งที่เราไม่ต้องการครับคน 1% ออกแบบไลฟ์สไตล์ของพวกเขาอย่างตั้งใจครับแต่คนอีก 99% ปล่อยให้ไลฟ์สไตล์ออกแบบพวกเขาครับก่อนอื่นเราต้องเริ่มควบคุมแรงเสียดทานจากนั้นแรงเสียดทานจะควบคุมนิสัยของเราเองครับผมคิดว่าข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงอย่างหนึ่งที่ว่าคนส่วนใหญ่ปล่อยให้ชีวิตตัวเองดำเนินไปโดยอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจออกแบบไลฟ์สไตล์ของตัวเองให้เหมาะสมกับเป้าหมายแต่คนอีก 1% ครับที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่ออกแบบไลฟ์สไตล์ของพวกเขาอย่างตั้งใจเพื่อให้ตัวเองสามารถบรรลุเป้าหมายได้ง่ายขึ้น
ดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จในชีวิตเราจำเป็นต้องเริ่มต้นด้วยการควบคุมแรงเสียดทานในชีวิตของเราออกแบบไลฟ์สไตล์ของเราให้เหมาะสมกับเป้าหมายของเราครับและลงมือทำตามแผนการนั้นอย่างจริงจังและมีวินัยมาต่อกันที่ข้อที่3นะครับเทคนิคนี้คือการควบคุมสภาพแวดล้อมทางสังคมของเราครับทุกคนน่าจะพอทราบแล้วนะครับว่าเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่เราใกล้ชิดแต่หลายๆคนก็ยังตัดสินใจที่จะอยู่กับเพื่อนที่ไม่ดีหรือไม่ส่งเสริมความสำเร็จในสิ่งที่เราต้องการถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราจำเป็นต้องอยู่กับเพื่อนที่ดีที่มีค่าและสามารถช่วยให้เราเติบโตในแนวทางที่เราต้องการได้ครับจึงอยากแนะนำให้เพื่อนๆห้อมล้อมตัวเองด้วยคน3ประเภทครับ 1. เพื่อนร่วมรุ่นที่สามารถเติบโตไปด้วยกันเพื่อนกลุ่มนี้ควรมีความชอบหรือความใฝ่ในสิ่งที่ต้องการคล้ายๆกันครับกลุ่มที่2ครับโค้ชที่เราสามารถศึกษาและเรียนรู้จากการสอนหรือการแนะนำของเขาได้และสุดท้ายครับสิทธิ์ที่เราสามารถสอนหรือสามารถแนะนำสิ่งต่างๆได้นักกีฬามืออาชีพทุกคนมีโค้ชที่สอนให้พวกเขาเติบโตมีคู่แข่งที่คอยท้าทายขีดจำกัดของพวกเขาอยู่และมีคู่ฝึกหัดหรือคู่ซ้อมที่เป็นรุ่นน้องที่พวกเขาสอนให้เก่งขึ้นได้ครับคน 99% อยู่กับเพื่อนที่ไม่ดีและคนที่ทำให้เขารู้สึกสบายใจแต่คน 1% ครับอยู่กับเพื่อนที่มีคุณค่าสูงและคอยท้าทายให้พวกเขาเติบโตขึ้นตลอดไปผมคิดว่าข้อนี้สะท้อนให้เห็นถึงความจริงที่ว่าสภาพแวดล้อมทางสังคมของเรามีอิทธิพลต่อตัวเราอย่างมากครับถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่ไม่ดีเพื่อนเหล่านั้นก็จะดึงให้ตัวเราต่ำลงแต่ถ้าเราอยู่กับเพื่อนที่มีค่าเพื่อนเหล่านั้นก็จะดึงให้เราสูงขึ้นดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราก็จำเป็นต้องเลือกอยู่กับเพื่อนที่มีค่าและสามารถช่วยให้เราเติบโตไปในทางที่ดีได้ครับมาต่อกันที่เทคนิคที่4นะครับเทคนิคที่4ก็คือการสังเกตสะท้อนและสร้างความเฉลียวฉลาดหรือสรุปให้ง่ายกว่านั้นก็คือความเฉลียวฉลาดในการวิเคราะห์และเข้าใจสิ่งต่างๆอย่างลึกซึ้งแทนที่จะอิจฉาความสำเร็จของใครสักคนเราควรตั้งคำถามกับความสำเร็จนั้นเพื่อให้เข้าใจว่าพวกเขาทำได้ยังไงเมื่อเราเห็นใครสักคนที่ประสบความสำเร็จเราควรสังเกตและเรียนรู้จากพวกเขาครับเราไม่ควรขโมยหรือลอกเลียนแต่เราสามารถเรียนแบบและนำมาปรับใช้กับบริบทของเราเองได้ครับเช่นเมื่อเราสามารถแยกแยะวิเคราะห์ความสำเร็จของผู้อื่นได้เราก็จะรับความเข้าใจในหลักการพื้นฐานที่ทำให้ความสำเร็จนั้นเกิดขึ้นจากนั้นคุณสามารถสร้างความสำเร็จเหล่านั้นให้เกิดขึ้นกับตัวเองได้ครับแต่ต้องไม่ขโมยและอย่าลอกมาแต่เพียงแค่ให้เรียนแบบเท่านั้นครับเราสามารถทำสิ่งนี้ได้กับทุกสิ่งทุกอย่างโดยตั้งคำถามว่าทำไมสิ่งนั้นทำไมธุรกิจนั้นถึงประสบความสำเร็จและสังเกตคนที่เป็นผู้นำองค์กรเหล่านั้นในสังคมครับคนส่วนใหญ่ยอมรับและเข้าใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตแค่ระดับผิวเผินแต่คน 1% จะตั้งคำถามกับทุกสิ่งจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจแนวคิดนั้นอย่างลึกซึ้งมากพอถึงในระดับหลักการตั้งต้นคน 99% ยอมรับชีวิตในระดับผิวเผินครับแต่คน 1% ตั้งคำถามกับทุกสิ่งจนกว่าพวกเขาจะเข้าใจถึงแนวคิดในระดับพื้นฐานที่เป็นที่มาของความสำเร็จนั้นเมื่อเราตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆในระดับที่ลึกซึ้งมากพอเราก็จะได้รับคำตอบที่ลึกซึ้งที่มีประโยชน์กับชีวิตมากขึ้นด้วยเช่นกันดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราควรฝึกฝนตัวเองให้ตั้งคำถามกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งและเรียนรู้จากความสำเร็จของคนอื่นๆให้มากพอครับเทคนิคที่5นะครับคือการคิดให้เหมือนนักวิทยาศาสตร์ครับให้คิดว่าชีวิตของเราเป็นชุดทดลองวิทยาศาสตร์ให้เราลองคิดโค้ดแนวคิดใหม่ๆเริ่มสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็วและทดสอบอย่างต่อเนื่องว่าพวกมันได้ผลหรือเปล่าและปรับปรุงสิ่งเหล่านั้นให้เป็นไปได้ด้วยดีและเลิกทำสิ่งที่ไม่ได้ผลหรือไม่มีประโยชน์นะครับคุณไมเคิลหรือผู้เขียนบทความนี้ที่ผมเอามาฝากกันในวันนี้นะครับได้นำสิ่งนี้ไปใช้กับการสร้างแบรนด์ของเขาเองโดยมีหลักคิด4ข้อดังนี้ครับ 1. ฉันต้องการเพิ่มการปรากฏตัวหรือการมองเห็นฉันในโลกออนไลน์ 2. ตั้งสมมติฐานว่ากลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมของฉันอยู่ที่ไหนในตัวอย่างของคุณไมเคิลคืออยู่บน LinkedIn นะครับ 3. เขาพยายามท้าทายให้ตัวเองโพสต์ข้อความหรือบทความดีๆ5ครั้งต่อสัปดาห์เป็นเวลา1เดือนและสุดท้ายพยายามว่าสังเกตเนื้อหาใดที่ล้มเหลวและเนื้อหาใดที่เป็นไวรัลและประสบความสำเร็จขึ้นมารวมถึงรับฟังและติชมเกี่ยวกับวิธีการปรับปรุงต่างๆที่ผู้อ่านแนะนำมาตั้งแต่ปี2020คุณไมเคิลสามารถดึงดูดผู้เข้าชมมากกว่า 1.5 ล้านครั้งและได้รับข้อเสนอให้ไปเป็นคณะกรรมการของบริษัทต่างๆมากมายครับรวมถึงสร้างธุรกิจที่ให้คำปรึกษาที่มูลค่าสูงถึงหลักล้านดอลลาร์เลยทีเดียว
ทั้งหมดนี้จะไม่สามารถเป็นไปได้เลยถ้าคุณไมเคิลหยุดคิดสร้างทดสอบและปรับปรุงอย่างที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่ทำคน 1% เลือกทำการทดสอบและทดลองหลายอย่างพวกเขาไม่เคยหยุดนิ่งครับแต่คน 99% ไม่ชอบความไม่แน่นอนดังนั้นพวกเขาจึงไม่เคยทำอะไรใหม่ๆเลยดังนั้นพวกเขาจึงไม่เติบโตในเส้นทางที่ตัวเองต้องการจริงๆดังคำที่เคยมีคนกล่าวไว้ว่าคุณต้องการทำซ้ำ 10,000 ครั้งไม่ใช่ 10,000 ชั่วโมงดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราควรฝึกฝนตัวเองให้กล้าคิดกล้าทำกล้าที่จะทดลองและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นครับมาถึงข้อที่6กันแล้วนะครับเทคนิคที่6กล่าวไว้ว่าให้เราทำความเข้าใจว่าความล้มเหลวเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราควรเลือกเรียนรู้ที่จะสร้างความยืดหยุ่นให้ชีวิตถ้าเราอยากประสบความสำเร็จอย่างที่คนส่วนใหญ่ทำไม่ได้เราต้องทำในสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ทำซึ่งหมายความว่าต้องเผชิญกับความพ่ายแพ้ได้ความล้มเหลวและอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้นตลอดเส้นทางถึงแม้ความล้มเหลวอาจจะทำให้เรารู้สึกแย่และบางเหตุการณ์อาจจะทำให้เราเจ็บปวดได้เป็นเวลาถึงหลายสัปดาห์เลยก็จริงเราอาจจะได้รับความเจ็บปวดทั้งการเปลี่ยนแปลงต่างๆความวิตกกังวลกับความไม่แน่นอนและความเสี่ยงต่างๆที่เราต้องได้รับแต่มีบางสิ่งทำให้เราเจ็บปวดได้มากกว่านั้นสิ่งนั้นคือความเจ็บปวดจากการคงอยู่เหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคน 99% เลือกความเจ็บปวดจากการคงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไม่ลองทำอะไรใหม่ๆแต่คน 1% เลือกความเจ็บปวดที่ได้จากการเปลี่ยนแปลงและการทดลองอะไรใหม่ๆเพราะฉะนั้นเราควรเลือกความเจ็บปวดของเราอย่างฉลาดเฉลียวครับผมคิดว่าข้อนี้สะท้อนให้เห็นความจริงที่ว่าความสำเร็จนั้นไม่ได้มาง่ายๆมันมักต้องแลกมาด้วยความพยายามและทุ่มเทคนส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะล้มเหลวครับดังนั้นพวกเขาจึงเลือกที่จะคงอยู่เหมือนเดิมซึ่งทำให้พวกเขาไม่เติบโตและไม่ประสบความสำเร็จแต่คน 1% นั้นที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่กล้าที่จะก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของพวกเขากล้าที่จะเสี่ยงกล้าที่จะล้มเหลวและเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นซึ่งทำให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตดังนั้นถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเช่นกันเราควรฝึกฝนตัวเองที่จะกล้าเสี่ยงในสิ่งที่ถูกกล้าล้มเหลวและเรียนรู้จากความผิดพลาดที่ได้รับมาและไม่ทำซ้ำอีกครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับ6เทคนิคที่ถ้าเรานำมาปรับใช้เนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะแซงคนถึง 99% ในชีวิตนะครับเรามาสรุปเนื้อหาในวันนี้แบบสั้นๆกันนะครับความสำเร็จไม่ได้มาง่ายๆครับมันต้องแลกมาด้วยความพยายามและความทุ่มเทถ้าเราอยากประสบความสำเร็จเราต้องทำในสิ่งที่อาจจะไม่เหมือนใครเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆครับและทำทีละขั้นตอนเลือกคบหากับคนดีๆที่จะคอยสนับสนุนเราตั้งคำถามกับทุกสิ่งอย่าเชื่ออะไรง่ายๆทดลองสิ่งใหม่ๆและเรียนรู้จากความผิดพลาดเหล่านั้นและเรียนรู้ที่จะลุกขึ้นเร็วๆครับเมื่อเราล้มเหลวผมคิดว่าบทความในวันนี้สะท้อนให้เห็นแนวคิดและหลักการของเนื้อหาทั้งหมดได้เป็นอย่างดีนั่นคือความสำเร็จนั้นไม่ได้มาง่ายๆมันต้องแลกมาด้วยความพยายามและความทุ่มเทคนส่วนใหญ่มักเลือกที่จะทำในสิ่งที่ง่ายและดูปลอดภัยซึ่งทำให้พวกเขาไม่เติบโตและไม่ใกล้กับคำว่าประสบความสำเร็จแต่คน 1% ที่ประสบความสำเร็จมักจะเป็นคนที่กล้าก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนของพวกเขาครับกล้าที่จะเสี่ยงที่จะล้มเหลวและเรียนรู้จากความผิดพลาดซึ่งทำให้พวกเขาเติบโตและประสบความสำเร็จในชีวิตในที่สุดและนี่คือทั้งหมดสำหรับเนื้อหาในวันนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในพอดแคสต์หน้าครับกับผมนิววิลาชัยในทุกวันจันทร์พุธศุกร์ของทุกๆอาทิตย์นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ